เวลาที่พวกเราเดินทางไกลระหว่างประเทศนะครับก็จะต้องไปทรานสิตที่สนามบินต่างๆมีการเปลี่ยนเครื่องและก็ส่งผลให้การย้ายกระเป๋าเช็คอินนั้นไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับล่าสุดนะครับมีการจับมือกันระหว่าง2สายการบินยักษ์ใหญ่นั่นก็คือสายการบิน Emirates และก็ Air Canada ประกาศลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อที่จะยกระดับประสบการณ์สุดพิเศษให้กับผู้โดยสารนะครับสำหรับการเดินทางที่สะดวกสบายและก็ไร้รอยต่อครับสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบินในเครือข่ายพันธมิตรครับจากความร่วมมือในครั้งนี้นะครับ Emirates แล้วก็ Air Canada ตั้งใจที่จะให้บริการเที่ยวบินร่วมในปี2565โดยจะเสนอทางเลือกการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับผู้โดยสารของ Air Canada เพื่อเดินทางมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆนอกเหนือจากเมืองดูไบนะครับในขณะที่ลูกค้าของ Emirates เองก็จะสามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเดินทางที่เหนือกว่าเมื่อเดินทางไปสู่เมืองโตรอนโตหรือไปยังจุดหมายปลายทางสำคัญอื่นๆภายในเครือข่ายของ Air Canada โดยลูกค้านั้นจะสามารถจองการเดินทางแบบต่อเครื่องระหว่างเครือข่ายของทั้ง2สายการบินได้อย่างง่ายดายสะดวกสบายด้วยบัตรโดยสารเพียงใบเดียวครับและนี่จะเป็นการเดินทางแบบไร้รอยต่อผ่านศูนย์กลางของสายการบินทั่วโลกและสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยการบริการถ่ายโอนสัมภาระตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายจากทั้ง2สายการบินครับทางด้านคุณเซอร์ทีมคลาร์กท่านประธานกรรมการสายการบิน Emirates ได้กล่าวนะครับว่าการจับมือกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงจุดหมายปลายทางทั้งในแคนาดาและในสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้นผ่านทางเกตเวย์ของเมืองโตรอนโตและสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังมีการเปิดเส้นทางบินใหม่นะครับมากมายเลยสำหรับนักเดินทางให้ไปสู่เครือข่ายที่กว้างขวางของสายการบิน Emirates และ Air Canada ในสหรัฐอเมริกาตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียโดยเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Air Canada นะครับซึ่งถือว่าเป็นสายการบินประจำชาติของแคนาดาและยังเป็นหนึ่งในสายการบินที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในอเมริกาเหนือและหวังว่าจะได้ร่วมกันพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อมอบทางเลือกและประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับเที่ยวบินที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าในอนาคตครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นามสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ